ช่วงนี้มาติดตามสัญญาณเศรษฐกิจกันนะคะสำหรับทุกๆปีค่ะภาคแรงงานเขาก็จะมีข้อเสนอให้กับภาครัฐปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่เป็นธรรมโดยเฉพาะเป็นข้อเรียกร้องในช่วงวันแรงงานอย่างเงี้ยนะคะก็เพื่อที่จะไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างปีนี้ก็เหมือนกันค่ะก็มีการสะท้อนนะคะว่าคุณภาพชีวิตแรงงานยังไม่ดีพอดังนั้นการจะเรียกร้องให้แรงงานขวนขวายยกระดับฝีมือเพื่อเข้าสู่ยุค4.0ทั้งๆท,ที่ความกังวลเรื่องปากท้องยังไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งแรกที่แรง,ง,ง ช่วงนี้นะคะคุณพิมพ์คุมลคะ ค่ะใช่ค่ะตอนนี้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในบ้านเรายังอยู่ในระดับ2ถึง2.5นะคะการจะใช้โรบอรตมาทำการแทนคนนั้นยังไม่มากนะักเพราะฉะนั้นคำว่าอุตสาหกรรม4.0ที่เป็นการใช้ดิจิทัลมาเต็มรูปแบบก็ยังไม่ได้มีผลกับแรงงานไทยสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางคนก็ยังพวงกับเรื่องค่าจ้างมากกว่าที่จะรีบปรับตัวนะคะแต่ว่าตอนนี้ถือว่าช้าไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าการพัฒนาเทคโนโลยีใช้เวลาสั้นลงไปทุกทีค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ชมตัวอย่างนี้กันค่ะ กลุ่มธุรกิจไทยที่ลงทุนในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่องสู่อาหารนี่เป็นตัวอย่างการเข้าสู่อุตสาหกรรม4.0ของภาคเกษตรนะคะไม่ได้น่าห่วงเลยสําหรับกลุ่มเกษตรขนาดใหญ่หรือว่าเกษตรอุตสาหกรรมนะคะบางรายเข้าสู่4.0เต็มตัวแล้วก็สามารถลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านลงทุนไปข้ามทวีปก็มีนะคะทั้งในฟาร์มแล้วก็ภายในโรงงานใช้ระบบอัตโนมัติแทนมนุษย์เกือบทั้งหมดนะคะบางฟาร์มนี่ใช้คนแค่7คนเท่านั้นนะคะ ทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงนะคะองค์การแรงงานนานาชาติหรือ ILO ได้ประเมินอัตราการว่างงานของโลกว่าจะเพิ่มขึ้นอีก11ล้านคน2ใน3ของตำแหน่งงานนั้นมาจากงานในสำนักงานแล้วก็งานเอกสารที่เรื่องของอัตโนมัติเอามาใช้แทนคนได้นะคะขณะเดียวกันสภาเศรษฐกิจโลกหรือว่า World Economic Forum ก็คาดการเอาไว้เหมือนกันว่า งาน5ล้าน1 0 0 0 0แสนตำแหน่งนั้นจะหายไปภายใน3ปีข้างหน้านะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ได้เห็นการนำเอาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็หุ่นยนต์ที่เข้ามาทำงานแทนคนในหลายสาขาอาชีพนะคะขณะเดียวกัน WEF ก็มีการรวมเล่ม เอาไว้เหมือนกันในเล่มที่มีชื่อว่า Future of Jobs นะคะแสดงถึงรายชื่องานที่จะหายไปในแต่ละอุตสาหกรรมค่ะอุตสาหกรรมด้านสุขภาพอนามัยถูกมองว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะว่ามีเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการรักษาทางไกลหรือว่าเทเลเมดิซีนค่ะรองลงมาเป็นอุตสาหกรรมพลังงานและรองลงมาคือธุรกิจการเงินนะคะแต่ว่าตำแหน่งที่ต้องการมากขึ้นในอนาคตคือกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแทนขายสินค้าเฉพาะทางแต่ว่าข่าวร้ายค่ะผู้หญิงมีโอกาสตก งานสูงกว่าเพราะว่างานสำนักงานส่วนใหญ่จะเป็นงานของผู้หญิงนะคะใกล้เคียงกับการรวบรวมของ JobsDB เว็บไซต์สมัครงานออนไลน์นะคะว่าแรงงานที่มีแนวโน้มว่าจะตกงานก็คือสายอาชีพที่สามารถทดแทนได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์อย่างเช่นพนักงานแคชเชียร์พนักงานในร้านค้าพนักงานขายตรงแรงงานในสายการผลิตแม่บ้านพนักงานขับรถ ผู้ช่วยส่วนตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็สายอาชีพที่ถูกทอดแทนด้วยระบบออนไลน์ก็อย่างเช่นพนักงานในสถาบันการเงินพนักงานให้บริการรับจองทัวร์และที่พัก แต่ในทางตรงกันข้ามในยุค4.0ก็มีด้านบวกนะคะทำให้เกิดงานใหม่ๆอย่างเช่นสายงานออนไลน์ดิจิตอลที่เติบโตต่อเนื่องตามธุรกิจออนไลน์นั่นเองค่ะสายงานขนส่งสินค้าและโลจิสติกรวมไปถึงคลังสินค้านะคะก็มีผลสืบเนื่องมาจากการเติบโตของอ e ีคอมเมิร์ซจนทำให้การขนส่งสินค้ามีมากขึ้น ส่วนสายงานที่ดิจิตอลยังทำแทนไม่ได้นะคะอย่างเช่นการเสริมความงามบริการนวดสปาฟิตเนสและโยคะก็ยังถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานค่ะ แต่ถ้าเราหันมามองประเทศไทยเองนะคะแรงงานพร้อมรับมือกับความท้าทายในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4หรือว่ายุค4.0แล้วหรือ,อยังหลายฝ่ายพูดตรงกันว่ายังไม่พร้อมค่ะที่ต้องยกระดับแรงงานให้เข้าไปสู่การทํางานที่จะสร้างไรายได้มากขึ้นโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ตอนนี้ต้องทําให้คนรู้จักคิดมากกว่าการจดจําค่ะการเปลี่ยนเทคโนโลยีทีหนึง่งเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทีหนึ่งเนี่ยมันมีคนที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้ว สำคัญที่เราเทรนคนเนี่ยให้สามารถจะปรับตัวได้การศึกษายุคต่อไปไม่ใช่การศึกษาในโรงเรียนในมาหลาลัยจบการศึกษาคือคนจะต้องกลับมาเรียนอยู่เสมอเป็นไลฟ์ลองเรียนรู้เสมอต้องรีเทรนคนเป็นสกิลใหม่ๆที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่เสมอดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ภาครัฐจะต้องมองเห็นว่าเราจะมีการรีเทรนเราต้องมีการปรับตัวของแรงงานฝึกทักษะให้คิดมากกว่าจำเ mm hmm. พราะสกิลที่จะอยู่ติดตัวของคุณเนี่ยมันไม่ใช่ เนื้อหาทฤษฎีความรู้ที่คุณเรียนแต่มันคือวิธีการคิดของคุณที่จะปรับตัวได้ในการทํางานต่อไปเน,นาาี่ยนะอันนี้สําคัญที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องคิดนะคะแต่เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนก็เหมือนกันที่กําลังเป็นปัญหาอยู่ก็คือค่านิยมที่ส่งเสริมให้บุตรหลานนั้นเรียนในสายสามัญน,นั่นเองท,ง,ทงทั้งที่ก็รู้นะคะว่าตลาดแรงงานนั้นต้องการการความรู้เฉพาะทางที่เป็นสายวิชาชีพหรือว่าสายอาชีวศึกษานะคะแต่ว่าแต่ละปีนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่า ในในแต่ละปีนะคะจะมีคนที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยตกงานจำนวนมากแต่ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็รอลุ้นผลแอดมิชชั่นนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นความขัดแย้งกับตลาดแรงงานแล้วก็สร้างปัญหาในอนาคตค่ะก็เป็นความท้าทายที่รัฐบาลอาจจะต้องจัดการในการสร้างทัศนคติใหม่ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะขอบคุณคุณพิมพิมลค่ะ